โรล่า3ห่วงขายตัดราคาถูกเท่ามอไซค์ภายในสวยมีเล่มพร้อมโอนสภาพเป็นไงไปชมกันครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมมายบอยอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถยนต์สายตัดนะครับกับโคโรล่า3ห่วง 1.6 GXi เกียร์ออโต้ปี1995คันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมกันก่อนเลยว่าคันนี้สภาพเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแจ้งราคากันก่อนเลยนะครับขายตัดเพียงแค่ 39,000 บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดครับ 39,000 บาทขับได้นะครับขับได้เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปทดสอบขับกันด้วยในเรื่องของเครื่องยนต์เกียร์การขับขี่เป็นยังไงอย่างแรกเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยตัวนี้นะครับโคโรล่า3ห่วงแน่นอนอยู่แล้วขึ้นชื่อในเรื่องความทนนะฮะโคโรล่า3ห่วงทนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงดีไซน์ด้านนอกประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรเยอะเลยสีเนี่ยก็ถือว่าสวยเลยนะไม่ได้มีตำหนิอะไรนะครับไม่ต้องไปเก็บสีอะไรก็ซื้อไปก็ถือว่าใช้งานได้เลยนะครับราคาแค่ 39,000 ซื้อสดเท่านั้นนะอันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยซื้อสดอย่างเดียวไม่มีผ่อนนะครับไม่มีไฟแนนซ์ไหนรับจัดแล้วนะครับซื้อสดอย่างเดียว 39,000 ราคานี้ราคาแบบสุดๆแล้วนะต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าแค่ 39,000 เองนะครับด้านหลังนะครับโคโรล่ามาดูด้านในด้านหลังกันหน่อยนะครับเปิดออกมานะครับก็ที่เก็บของเนี่ยมียางอะไหล่นะครับยางอะไหล่คันนี้นะครับเคยติดแก๊สนะครับแต่ถอดออกแล้วนะครับมีเล่มพร้อมโอนเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูภายในกันหน่อยนะครับภายในภายในเนี่ยเจ้าของเก่าเขาไปหุ้มเบาะมานะครับเป็นเบาะหนังสวยเลยนะสภาพนี่ยังแบบใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นภายในเนี่ยใหม่แล้วก็สวยเลยทีเดียวพร้อมใช้งานไม่ได้เป็นเบาะผ้านะครับไปหุ้มเบาะหนังมาใหม่สวยเลยด้านหน้าเช่นกันทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับสวยเลยนะครับตรงด้านข้างด้วยนะตรงด้านข้างประตูก็หุ้มมาใหม่ทีนี้เดี๋ยวให้ดูรายการซ่อมกันหน่อยนะครับเพราะว่าคันนี้จริงๆอ่ะจริงๆตอนเอามาเนี่ยก็คือรถเนี่ยซาร์ทไม่ติดเลยนะรถเนี่ยเหมือนจอดมานานมากๆจอดมาหลายปีนะครับทีนี้เราก็ส่งไปซ่อมส่งไปเก็บงานเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์ระบบต่างๆนะครับการขับขี่หมดไปเนี่ย16,000นะครับ 1,600 เนี่ยเปลี่ยนอะไรบ้างคอยจุดระเบิดต่างๆนะครับไอชาร์จเนี่ยทุกอย่างเลยนะก็เปลี่ยนมาหมดจนตอนนี้สามารถสตาร์ทได้แล้วนะก็ขับขี่ได้ปกติเลยแต่บอกเลยว่าค่าซ่อมคันนี้หมดไปละ10,000นะเพราะฉะนั้น 39,000 ไม่แพงเลยครับแล้วทีนี้เดี๋ยวมาสตาร์ทให้ดูหน่อยนี่สตาร์ทนะครับเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายนะครับเพราะว่าใช้ไดเกียวไดเกียวเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายนี่ครับตัวระบบต่างๆนะเซ็นทรัลล็อกเนี่ยใช้งานได้นะนี่เซ็นทรัลล็อกตรงนี้ใช้งานได้กระจกไฟฟ้า4บานใช้ได้นะเนี่ย1995ตอนนี้2021นะครับ26ปีรถ26ปีกระจกไฟฟ้ายังใช้งานได้อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้บอกเลยว่าพร้อมใช้งานนะครับใครอยากจะซื้อไว้ขับไปทำงานอะไรเงี้ยก็ถ
ถือว่าคุ้มเลยทีเดียว 39,000 ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดหน่อยนะภายในก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเนี่ยเกียร์อัตโนมัติเลยนะครับวิทยุต่างๆระบบแอร์ใช้งานได้นะแอร์นี่แอร์เย็นด้วยนะแอร์เย็นเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับว่าเครื่องยนต์ของคันนี้นะเป็นไงบ้างหลังจากซ่อมมาแล้วเนี่ยสภาพเครื่องเป็นยังไงยังใช้งานได้ดีไหมแต่แน่นอนว่า3ห่วงนะครับก็ขึ้นชื่อเรื่องความทนอยู่แล้วรถ25-26ปีนะครับยังสามารถขับได้เนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะครับแบตเตอรี่นี่ก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะแบตยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะครับมาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด 1,587 ซีซีนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า 1.6 ลิตรนะให้กำลังสูงสุด116แรงม้าเลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเคยติดแก๊สนะแต่ตอนนี้ถอดออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถอดออกเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเราจะไปทดสอบขับกันบ้างว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยยังขับดีอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบขับกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบคันนี้กันเลยนะครับสำหรับโคโรล่า3ห่วง1995คันนี้ 39,000 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทดสอบขับดีแค่ไหนนะครับไปกันเลยโอเคออกถนนใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยการขับขี่นะครับก็39,000ก็คุ้มนะ39,000ก็คุ้มการขับขี่นะครับขับขี่ได้แบบปกติเลยนะเครื่องดีนะครับเครื่องเนี่ยแบบยังแบบดีอยู่เลยนะครับแต่เบื้องต้นบอกเลยว่านั่งในรถคันนี้ขับได้แบบเหมือนรถธรรมดาทั่วไปเลยนะถึงจะเป็นรถราคาแค่ 39,000 นะครับเพราะฉะนั้นคันนี้อย่างที่บอกไปว่าซ่อมไปหมดเป็นหมื่นแล้วนะอันนี้ก็ถือว่ามาขับขี่ได้เนี่ยถือว่าดีมากแล้วนะครับนี่ครับเข้าโค้งต่างๆนะครับช่วงล่างเนี่ยก็ไม่ได้เด้งนะครับไม่ได้กระโดดกระเด้งเลยนะครับก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับรถ25-26ปีแอร์ก็เย็นนะครับนี่นะครับที่เราได้พาทดสอบขับกันดูนะครับเบรกก็เบรกอยู่นะครับเบรกดีนะครับเบรกดีไม่ปัญหาอัตราเร่งนะครับก็ดีนะครับเครื่องยนต์บอกเลยว่าแบบยังดีอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วนะครับเครื่องยนต์ระบบกิ้งล่างต่างๆเนี่ยผมยังมองว่ายังดีนะครับแล้วก็ยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าค่าซ่อมคันนี้ก็เป็นหมื่นแล้วนะค่าซ่อมก็เป็นหมื่นแล้วเพราะฉะนั้นมาเดี๋ยวเรามาลองขับกันดูว่าความเร็วเนี่ยรถ25-26ปีอ่ะแบบว่ามันจะขับได้สักเท่าไหร่เชียวแต่บอกเลยยังขับดีนะรอบเครื่องรอบเร่งเนี่ยการเปลี่ยนเกียร์นี่ยังดีอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับสบายเลยครับเนี่ย Civic FD นะครับขับแซง Civic สบายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ขี้เหร่นะครับราคา 39,000 โอ้แอร์ก็เย็นโดยรวมแล้วคุ้มครับ 39,000 นะครับครับผมแล้วสำหรับใครนะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับสามารถโทรมาหาผมได้เลยนะครับ063-693-0000หรือ LINE ID myboy0053 นะครับสำหรับใครที่สนใจก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ